ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Diablo 4กันอีกครั้งเนาะก็ไม่เจอกันนานพอดีมีแพทอัปเดตมาตอนช่วงก่อนนะเป็นเรื่องของเฮลทายนะครับผมเป็นการบัฟเฮลทายเนาะซึ่งทุกทีเวลาเราลงเฮลทายเราจะลงเพื่อเก็บLiving Steel นะครับผมที่จะไปสู้กับบอสสายฟ้าเนาะเพราะว่าสู้กับบอสสายฟ้าเราจะได้หินสีแดงเพื่อจะไปสู้กับบอสหนอนตัวสุดท้ายเพื่อลุ้นเอาอูเบอร์ยูนิคโดยที่แต่ก่อนเนี่ยเวลาเราลงอ่ะเราจะต้องลงหีบ300เพื่อที่เราจะได้ไอตัวเหล็กเนี่ย3อันส่วนการเปิดบอสจะใช้เหล็ก5อันแปลว่าเราเฮลทายมาครั้งนึงเนี่ยเราจะต้องเก็บเพชรเนี่ย600ครั้งนะครับ600เม็ดเนาะเพื่อที่จะเปิดหีบ300 2อันจะได้สู้บอสได้1ตัวตอนนี้เขาก็ได้ทำการบัฟเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงการบัฟก็คือเขาจะหีบ300เนี่ยเขาบอกว่าจะได้เหล็กเนี่ย5อันเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้10อันด้วยก็คืออาจมีโอกาสที่จะเบิ้ลนะแปลว่าเราเก็บ300เพชรเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้เหล็ก10อันเลยแต่ถ้าพื้นฐานเราจะได้5อันส่วนหีบที่เหลือเนี่ยก็คือเขาจะการันตีให้เหล็ก1อันครับผมเดี๋ยวเราก็เฮลทายมาพอดีครับผมเนี่ยเหลือแค่17นาทีเดี๋ยวเราลองวิ่งดูว่าเราจะได้เหล็กมาทั้งหมดกี่อันเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่มีเหล็กสักอันเลยนะครับผมนะมาลุยกันเลยดีกว่าไปไหนดีล่ะขอดูก่อนนะว่าหีบอยู่ตรงไหนหีบมันต้องรอสักแป๊บนึงหรือเปล่าวะปึ๊บหีบน่าจะอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคเราลองวิ่งกันดูเนาะก็เราอยู่กันที่ Sorcerer บอลสายฟ้าเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้แหวนเลยนะแหวนของ Malignant เนาะจริงเราต้องใส่แหวนเราต้องใส่แหวนยูนิคใหม่เพื่อเพิ่มดาเมจแล้วแต่ว่าผมลงแล้วมันไม่ได้อะให้ทำไง การฟาร์มของแหวนใหม่ก็มันจะฟาร์มที่บอสวอร์ชานนะครับผมก็บอสมาลิกแดนเนาะที่อยู่ตรงถ้ำที่เควสต้นไม้นั่นเองผมก็ลงไปหลายตัวละทั้ง 5-6 ตัวละแหวนไม่ตกครับผมงอนก็เลยยังไม่เล่นเบื่อตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับผมเหลือแค่เก็บแหวนนะเหลือแค่ลองแหวนใหม่แค่นั้นแหละแต่ก็ไออะไรนะจิบพารากอนผมก็ยังไม่ครบนะครับผมคือครบแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เลเวล21นะเป็นครบถึงแค่เลเวล15ผมแบบนี้ตกเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าเขาแก้หรือว่ามันเป็นปกติหรือว่าอะไรนะที่เวลาเราลงบางทีมันไม่ตกนะเพชรอะมันตกน้อยอะคือวิ่งไปแป๊บหนึ่งคนก็รู้ละรอบเฮลทายรอบนี้มันตกน้อยนะก็รอบนั้นก็ไม่ลงจบไปเลยแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะฟาร์มไปทำไมมันตันหมดแล้วครับผมนะไอ้ลีก็ฆ่าไปแล้วบิลก็คือได้ของหมดแล้วเนาะเหลือแค่ว่ามันอัพแหวนมาใหม่ยังไม่ได้ลองแหวนใหม่แค่นั้นเองก็คือนี้ของบิลอะคือได้มาหมดแล้วว่าไปฟาร์มหาหมวกยูนิคไออันสุดยอดนั้นก็ยังไงอยู่คือได้มามันก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งกว่าเดิมแค่ไหนคือตอนนี้มันก็เก่งแล้วอะ คือมันเอาจริงๆผมว่ามันก็ได้มาแค่เรื่องของดาเมจเนาะเพราะว่าไปลงเทียร์สูงๆก็โดนระเบิดตายเหมือนกันนั่นแหละเชื่อผมเนี่ยก็ตายไหนกล่องไม่เห็นมีเลยแต่ก็ต้องมาฟาร์มเอาเพชรสีลุงด้วยนะเฟตีบวกแล้วก็ไปรีออฟนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ใช้ไปหมดแล้วเมื่อกี้เพิ่งได้เสื้อใหม่มาอีกทีเนาะเสื้อตัวเนี้ยคือได้ตัวใหม่มาพลังมันเยอะกว่าเดิมก็เลยตอนนี้ยังตีบวก4อยู่เลยเพราะว่าเพชรหมดครับผมนะพอดีมันได้เป็นเทเลพอร์ตสตาร์ท 2.9 วิเนาะอันเก่า 2.6 วิก็เลยเปลี่ยนครับผม
เพราะมันช่วยเราได้เยอะเรื่องของการเทเลพอร์ตและสตันสตันนานนะครับผม 2.9 วินี่นานนะเพราะว่ามอนมันก็ตายมาละคือถ้ามันหลุดจากสตันเนี่ยคุณอาจจะตายได้เลยถ้าเทียร์สูงๆอะไรอย่างนี้เก็บเพชรไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปิดเนี่ย80แล้วแป๊บเดียวเองครับผม3นาทีนี่ไม่เจออีเวนต์อีเวนต์ยังไงอีเวนต์อยู่ตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ผ่านมาเมื่อกี้ตรงนี้ไปเดินผ่านก็ตายหมดครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเดียวบอลนั่นแหละไม่รู้จะทำอะไรอ่ะก็หาเกมอื่นเล่นไปเรื่อยมันตันแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะมีคอนเทนต์ใหม่นี่มามันอัพไปอย่างว่าผมไม่ได้ตามเดือนหน้าหรือเปล่าเรื่องที่เป็นการเหมือนไต่หอคอยอะไรเนี่ยนะครับผมก็ต้องรอดูตอนนี้เราก็ฟาร์มรอไปแต่คือของเรามันพร้อมแล้วไงนี่เราเลิกหวังเรื่องฮูเบอร์ยูนิคกันแหละขี้เกียจมันแล้วแต่ดวงนะฟาร์มมันไม่ตกอุ้ยอีเวนต์นี้ผมไม่เจอนานแล้วเนี่ยอีเวนต์ที่มันเดินตามวิญญาณเนี่ยโคตรน่ารำคาญเลยครับผมว่าเราจะออกจากวงไม่ได้ก็นึกว่าแบบว่าเราออกไปแล้วเพราะมันช้าเนาะแต่มันได้เพชรเยอะว่ะ150แล้วเราหนีถ้ามันมีคนอื่นมาก็ปล่อยเขาเข้าไปโอ้แล้วเขาไม่เข้าผมมันมีเวลาด้วยนะไปสิหนูเร็วให้ไวโอเคเพชรเยอะจัดผมว่ามันเล่นง่ายดีครับผมซอไปดิก็แค่เดินไปเดินมาจริงๆบาบาเลียนก็ง่ายถ้าแบบว่าบาบาเลียนมันเล่นสะท้อนก็ง่ายนี่แหละผมว่าจะไปลองคือตอนนั้นเราเล่นใส่สะท้อนแต่ว่ามันยังไม่สุดหรอกมันยังไม่ได้กางเกงแต่ตอนนี้เราได้กางเกงมาละแต่ผมว่าสายทุบมันก็เก่งกว่าอยู่ดีครับ มันแค่ฟาร์มสนุกเฉยๆแต่สายทุบมันก็โหดกว่าอยู่ดีโอ้237หรอครับแป๊บหนึ่งยังไงวะต้องดูแผนที่ก่อนว่าอีเวนต์มันอยู่ตรงนี้ซองสายฟ้าเหมือนกันไม่ได้เล่นตัวไม่ได้เล่นสายอื่นเลยนะครับวิสาดหรือว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนเอฟเฟกต์เนาะแล้วว่าถ้าเราเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไปอ่ะคือผมไม่มีของเดี๋ยวผมได้ของสำรองก่อน
ว่าถ้าเปลี่ยนเอฟเฟกต์ผมจะเสียเอฟเฟกต์เก่าไปไงเออก็เลยว่ารอได้ของใหม่ดีกว่าที่แบบว่าของที่ออฟสวยๆแล้วก็จะได้มันมี2อันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนทับนะของก็เต็มครับผมคือถ้าซีซั่นหนึ่งแล้วเราเล่นหลายตัวของมันจะเต็มคันบางอย่างมันก็ไม่อยากทิ้งจะได้ที่เด็ดเรามันอยู่ที่เทเลพอร์ตและสตันนี่แหละครับผมว่าเนี่ย มีแค่นี้แหละคือถ้าสตันแล้วมันไม่เทเลพอร์ตเอ้ยถ้าเทเลพอร์ตแล้วไม่สตันเนี่ยเราก็จะอาจจะล้มเยอะกว่านี้แต่ให้เฮลทายเนี่ยมันไม่ล้มหรอกครับต้องแบบในไนท์แมร์ดันเจียนมากกว่านอกจากดันเจียนนอกจากคอนเทนต์ไนท์แมร์ดันเจียนกับลีดิทนะคุณไม่ตายหรอกถ้าคุณเลเวล100เนี่ยแต่ถ้าไม่มีทางที่คุณจะตายแปลว่าถ้าเราเก็บ302กล่องเราก็อาจจะมีโอกาสแบบว่าได้ถึง20อันเลยนะผมถ้าโชคดีแบบว่าได้10ทั้ง2กล่องเนี่ยคุณได้20เนี่ยคุณก็ไปสู้กับบอสสายฟ้าได้4ครั้งคุณก็ได้เพชร4เม็ดก็สู้บอสหนอนได้2ครั้ง300ละไปดูสิหีบสมบัติอยู่ไหนวะก็อยู่ตรงนี้แต่ผมหาไม่เจอวะตรงนี้ไปดูสิว่าจะได้5อันจริงหรือเปล่าคือมันทำให้หน้าวิ่งเฮลไทขึ้นเยอะนะคือเอาง่ายอย่างผมอะผมก็ไม่ได้ฟาร์มบอสหนอนเยอะแล้วเพราะว่าขี้เกียจวิ่งเฮลไทนะกว่าจะได้300 2รอบคือขนาดว่าตัวเราเก่งแล้วเรายังขี้เกียจอะงั้นเราวิ่งมา10เท่าไหร่10นาที10กว่านาทีเมื่อกี้57 5010 11 12ทีก็ได้300เมตรละ300กว่าละถ้า600ก็20นาทีอะไรเงี้ยเรายังขี้เกียจเลยแต่นี่มันบัฟแล้วก็คืออาจจะเก็บแค่300อะไรเงี้ยก็ลงบอสละตัวหนึ่งได้5อันก็ไม่มีปัญหาถ้าแบบนั้น10นาทีวิ่งเฮลไทย10นาทีอาจจะได้เพชรละอะไรเงี้ยได้สู้บอสละเจอกล่องแล้วข้างบนข้างบนแล้วก็เหมือนเขาจะแก้บั๊กเรื่องกล่องหายนะครับเพราะบางทีกล่องมันชอบหายเนาะไอ้กล่อง300นี่ไปดูซิได้กี่อันไรวิ่งสติลชุก5อันครับผมแม่ก็นั่นนะครับสู้บอสได้ตัวหนึ่งละเดี๋ยวเราเก็บอีกอันนะอีกกล่องนึงอยู่ข้างล่างเลยวิ่งไปดีกว่าอยู่ตรงวะทำไมแผนที่มันไม่เหมือนกันวะงงอ่ะ
ปึ๊บปึ๊บตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ข้างล่างนี่เออตรงนี้ผมก็ว่าตรงนี้ครับผมวิ่งไปโอ้โหไกลไม่เป็นไรแบบไปถึงแล้วก็300พอดีไถไปเลยเป็นอะไรซอไถติดติดติดแต่มันเดินช้านะเพราะว่ามันไล่บอยไลนิ่งครับผมถ้าผมปิดสกิลก็จะเดินไวแล้วแบบว่ารอเปิดสกิลเฉพาะจะเวลาเจอมอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าปิดสกิลอ่ะก็เดินไปพอเจอมอนก็เปิดสกิลแล้ววิ่งเข้าไปเทเลพอร์ตไปแต่กล่อง300มันไม่ค่อยได้ของใช่ไหมเม็ดแล้วครับผมไปเหมือนถ้าเราเก็บของ75อะไรทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็ได้อีกหนึ่งนะแปลว่าถ้าคุณโอ๊ยบางทีไปเผลอไปกดแล้วเรียบร้อยถ้าคนเก็บ302ของได้10อันละแล้วก็ถ้าแบบโชคไม่ดีนะได้10อันคุณก็เก็บสามารถเก็บกล่องธรรมดาได้อีก5กล่อง75คูณ5เท่าไหร่วะ300กว่าผมว่าพอเราลงรอบอื่นเถอะไม่ต้องรีบนะผมแล้วแต่ดวงคือถ้าคุณเกลือลง10รอบคุณก็ไม่ได้อยู่ดีคนไม่เกลือมันลงรอบเดียวมันก็ได้นะครับผมไอ้ของที่มันอยากได้อยู่ที่ดวงแหละร้อยสี่สิบแล้วนี่เราอยู่ในยูเอ็นหรอฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมดในพื้นที่งานสบายครับผมเพราะว่าเราไถอย่างเดียวไหนครับอีซี ไปเดินทางต่อครับผมมุ่งสู่กล่องถัดไปไหนไอ้เม่นนี่แต่ก่อนโคตรเกลียดเลยนะครับตอนที่มาใหม่ๆเนาะมันจะมีดีบัฟที่มอนเตอร์โจมตีระยะไกลเนี่ยจะเผาตัวมานาของเราแล้วคือพอเราเจอหน้าไอ้เม่นเนี่ยแค่เจอหน้ามันนะมานาเราหมดเลยครับผมเป็นดีบัฟของไนแมร์ดันเจียนเจอหน้าปุ๊บมานาเราหมดเลยพอหมดปุ๊บทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนเป็นใบ้อะแต่ตอนนี้เหมือนเข้าออกแล้วเลยไม่จำไม่ผิดมันน่ารำคาญครับได้มาก็ย่อยทิ้งไงคนแชร์แบบนี้177ต้นไม้อีกต้องเก็บ
184เลยไหมได้เยอะต้นไม้พวกเนี้ยเขาบัฟมาหมดแล้วนะผมแต่ก่อนเปิดนี่แทบไม่ได้อะไรเลยเพชรอะไอพวกของในแมปเนี่ยคือผ่านการบัฟมาแล้วนะครับเดียวเดินไปถึงน่าจะใกล้ละทำไมมันไม่ทำให้แบบว่ายากๆแต่ก่อนตอนเล่นใหม่ๆไหมมันยากนะผมตอนผมเล่นใหม่ๆแบบว่ามันชอบตายอ่ะแล้วผมเล่นโลกด้วยตอนนั้นแล้วคือสมมติว่าเราเก็บเฮลทายอย่างเงี้ยแล้วเราตายเนาะเพชรมันหายไปครึ่งนึงครับผม ยังเครียดแต่ตอนนั้นนะแต่ตอนนั้นเก็บคือเก็บเอาหาไอเทมนะครับผมหาไอเทมเปิดกล่องหาไอเทมเปิดกล่องเปิดกล่องหาไอเทมมันจะเป็นกล่องอะไรอ่ะ250หรือเปล่าตรงนั้นของลับเอาง่ายตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะเนาะมันเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะก็ตัวแรกกว่าจะร้อยโคตรนานเลยเล่นจนเอื้อมเล่นจนเอื้อมแล้วนั่นไงกล่องแต่ว่าเรา244อยู่อู้ๆเพชรใครตกตรงเนี้ยหวานเจี๊ยบนี่ครับกล่องโอเคเดี๋ยวมาใหม่มาค่อยก่อนสีเขียวโอ้โหหวานชีครับไป270แล้วครับผมเจอของใครไม่รู้ตกก็หวานเชียบไปนี่ขึ้นบินขึ้นไปได้ไหมบินขึ้นไปได้ไหมปึ๊บนี่ยังชอบของก็จะสู้แบบเขียวไม่ได้นะก็เอาง่ายๆว่าถ้าคุณอยากได้อยากได้ไอเทมอยากได้ไอเทมสีส้มเยอะๆอยากได้เอฟเฟคก็ให้ไปลงแบบเขียวครับผมถ้าคุณอยากได้ EXP อยากเก็บเลเวลไวๆก็ลงในแมดเดนเชียนแต่ถ้าคุณอยากได้เรื่องของเพชรที่เอามาตีบวกมารีออฟหรือว่าไอ้ตัวสู้บอสอะไรพวกเนี้ยคุณก็ต้องมาลงเฮลทายเพชรตีบวกเนี่ยคือยังไงคุณก็ต้องมาลงเฮลทายเพชรสีม่วงครับผมเอา300กว่าแล้วไปไหนอ่ะให้เราไปวะนั่นไงกองจานพี่มาแล้วโอ้ไปสิบเถอะห้าเหมือนเดิมแต่ก็ดีกว่าสามครับผมเลยก็ของที่ได้มันก็จะเป็นยาครับผมยากับไอ้อันนี้
เดี๋ยวเราลองเปิดกล่อง75คันอีกสักกล่องดูว่ามันจะได้1อันจริงหรือเปล่าการันตีได้1อันจริงหรือเปล่าไถสักโคนี่กล่อง75อยู่ตรงนี้นะเฮ้ยก๊อตโหมดนี่ก๊อตโหมดมาแล้วก๊อตโหมดกูออกจากเอลทายทำไมนี่หมดกันก๊อตโหมดเราไม่มีอะไรสู้ก๊อตโหมดได้ผมบอกเลยโหดสุดในเกมคือก๊อตโหมดเนี่ยแล้วก็หมดไว้เช่นกันโอเคคอยนิดคอยนิดก็แค่75พอโอ้โหไม่ได้อะไรเลยต้นไม้ต้นไม้53โครงการเพื่อนตีเราได้60นี่แค่เดินตามครับผมไปเรียบร้อยไปลองเปิดกล่องธรรมดากันหน่อยว่าเป็นยังไงไม่เอาไม่อยากเก็บแล้วพอเก็บแล้วเดี๋ยวก็แบบว่าเอ้ยจะได้ว่ะเอาไปอีกแล้วเก็บอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยบอกอะไรกันเนี่ยอะไรกันนักขนาอะไรกันนักขนาโอ้โหเนี่ยเห็นไหมพอ99เก็บอีก25ก็ได้กล่อง125ละพอก่อนพอก่อนเก่งเอ้าได้อยู่นี่เฉยนี่ได้เหล็กนี่1อันนะครับผมไปถุงมือฟอสเบิร์นครับผม 8% 21% อย่าเยอะนะดูสิฟิตเรสชั่น 20% แล้วก็ Action Speed 8 Critical 7ถ้าดูจากแมคโครก็คือถือว่าเยอะเลยครับเก็บไปก่อนเดี๋ยวลองเล่นสายอื่นเข้าดาเมจอ้าวไม่เอาไปกลับกลับกลับตามนั้นครับผมอัปเดตนี้ก็จะเป็นเรื่องของเฮลทายก็เขาได้อัปเดตเป็น5ชิ้นแล้วก็คือคุณเก็บสักประมาณ10นาทีเนี่ยคุณได้300คุณได้300ปุ๊บเปิดครั้งหนึ่งคุณก็ซูมก็ได้ทีหนึ่งละแปลว่าถ้าคุณเก็บธรรมดาเนี่ยสำหรับคนที่เลเวลเยอะเนี่ยเก็บธรรมดาคุณยังไงก็คุณก็ได้อยู่แล้ว2กล่อง600เนาะก็ได้เหล็ก10อัน10อันคือ10อันคือกรณีที่กากนะครับผมถ้าคุณโชคดีคุณก็จะได้มีโอกาสที่ได้10อันใน1กล่องก็อาจจะได้ถึง20อันเลยทีเดียวในการเปิดเฮลทาย2กล่องผมดูของก่อนนะไม่มีอะไรเลยมันไม่มีปุ่มขายแบบอันนี้วะที่เก็บมาร์คของนี่เก็บเพชรม่วงที่ต้องการเนี่ยเนี่ยเก่าก็เปลี่ยนจาก 2.6 เป็น 2.9 เนาะวินาทีของการซันส่วนได้อินเพิ่มมาอีก14เมทูคอสเซนมีเพิ่มมาอีก 3%เราก็ไปจัดตัวนี้กันหน่อยสิ
รออะไรอ่ะสาได้มาเนี่ยเต็มเป๋าเหล็กเต็มเป๋าสู้ได้2ตัวครับผมขี้เกียจรอคนกว่าไปหาตี้กว่าอะไรนะซัดแม่มมาก็ไวเกินยังชอบคือใครที่มาเล่นใหม่นะใครที่แบบว่าเพิ่งมาเล่นตอนซีซั่น2อะไรอย่างนี้นะผมคุณจะไม่เข้าใจความกากของม้า เอาง่ายๆว่าแทบไม่ได้กดใช้เลยนะครับความกากของม้าช่วงแรกๆเพราะว่ามันช้ามันจะเลี้ยวติดนู่นติดนี่มันไม่วิ่งแบบนี้มันช้ากว่าเดินเองครับผมนี่ไม่ตีอะครับผมมอสสายฟ้าวิกตอรอะไรนะวิกตอรี่วิกตอรเด็กกาลิกเซนบายบายได้กุญเกงครับผมเป็นกางเกงฟอร์ดนั่นเองผมย่อยไปเยอะแล้ว ลงได้อีกทีแต่จริงๆคือเราจะเอาเม็ดสีแดงนี่ครับผมเนี่ยหลักๆเลยเราจะมาเอาไอ้เม็ดสีแดงนี่แหละออกมาแล้วก็รีดันเชียนเข้าไปใหม่ก็จริงๆการฟาร์มที่ดีแบบคุณอยากได้เยอะๆอะไรเงี้ยคุณไปแชร์กับคนอื่นนะครับผมนะอยากได้ของเยอะๆไปแชร์กับคนอื่นแต่ผมขี้เกียจเอาโอ้กดผิดกดแชร์แอนติบแหละจอบมากเรียบร้อยซาฟครับผมนี่เม็ดแดงก็เป็นโอ๊ยอะไรวะคาถาสายฟ้าไม่ได้ใช้ครับผมว่าเสียงอะไรโอเคก็มี2เม็ดแล้วเดี๋ยวเราไปลุยบอสอีกทีเป็นบอสบอสหนอนเนาะดูเรียวตรงนี้ไปดูได้1ครั้งเพราะว่ามีไข่สีแต่เพชรสีแดงเนี่ยมี2ก็คือถ้าเราลงเฮลไทเนี่ยเราก็จะได้เพชรสีแดง2อันส่วนไข่เนี่ยถ้าเรามีแล้วก็สบายไข่มันหาง่ายกว่าครับเชื่อผมเถอะเพราะว่ามันสามารถฟาร์มได้ตลอดเวลาเนาะมันไม่เหมือนเฮลไทที่ต้องไปหาเพชรมาเปิดกล่องอะไรเงี้ยฟาร์มไข่ก็เดินสู้แมปเขียวรัวว่าสู้บอสสู้อะไรมันมีโอกาสได้หมดแต่ตัวเฮลทายมันไม่มีไปทีวิ่งดิวิ่ง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 ไม่ได้อยู่ในเมืองไปฟาตูดฟาตูดไปทีไปโอ้ยพวกนี้มันไปสู้บอสได้เลยเข้าตีด้วยไหมเนี่ย
เราไม่ได้เสียอะไรหรอกนะครับผมถ้าเราแบบว่าแชร์กันตายเอ้ามายืนตายทำไมไอ้สองคนนั้นถ้าเข้าไม่รอกูเลยเฮ้ยไปจัดมอสสักตัวแล้วก็เราจะได้อะไรหมวกอูเบอร์ยูนิคมาครับผมนี่ได้หนึ่งตัวไปเราต้องโดดนี่บ๊ายบายมาเด้งมาเป็นเสื้อครับผมอีกากโซรานก็จะเป็นเสื้อที่ไม่ได้ใช้นั่นเองบาเรียเพิ่มลัคกี้ฮิตเวลาที่เรามีบาเรียเนาะเพิ่มบาเรียเจเนเรชั่นเพิ่มเลือดโอ้โห873เลยครับเต็มแม็กเลยนะเลือดแล้วก็ช่วยให้เราถึกขึ้นครับผมเสื้อตัวนี้แต่เสื้อเราไม่มีโอกาสไปใส่อย่างอื่นแล้วเพราะว่าเราต้องใช้การเทเลพอร์ตแล้วสตันเนาะผมมีของอะไรเหลือบ้างเดี๋ยวดูก่อนว่าไปสู้อะไรได้อีกสปีดเด็กแมวDon't ruin all that work. เอาอันนี้ There's that. โอเคเราเหลือซื้อตัวนี้ได้นะครับตัวน้ำแข็งก็ได้นะผมซื้อตัวนี้ก่อนเผื่อผมได้แหวนจ๋าพี่มาแล้วถ้าได้แหวนเราก็จะเพิ่มดาเมจได้อีกนะครับผมแต่ไม่รู้จะต้องเปลี่ยนสายไหมเพราะว่ามันจะต้องทำดาเมจธาตุจะต้องเร่งดาเมจธาตุครับผมมันต้องมีดาเมจธาตุ4อันนะ4ธาตุเงี้ยครับเพื่อที่จะรับวนาดาเมจเพิ่มเติมก็มาครับคุณแชร์ก่อน Well, let's have a look. คุณแชร์ก็จะเป็นตัวนี้เราได้หนึ่งอันหนึ่งเหรอใช่ไหมไปเดี๋ยวผมขอครับอ้าวครับไม่ได้อ่ะ
จะคราฟตัวมาลิกแดนมันไม่ได้นะผมไม่มีหัวกับกระดูกแต่มันต้องคราฟที่หมอยานะเดี๋ยวเราไปฆ่าตัวน้ำแข็งกันก่อนดีกว่าโอเคมีเราจะฆ่าบอส4ตัวเลยนะครับเนี่ยด้านเนี้ยแต่คือเวลกูเต็มแล้วเออผมใส่ผมไม่ได้ใส่อ๋อคลิปแล้วมันชอบมีคนทักมาครับพวกนี้ไปลือกันต่อมาผิดทางนะครูใช่ไหมทางไหนวะแค่เดินผ่านครับผมเห็นแล้วอดใจไม่ไหวดาวอัลติเมทก่อน20วิโอเคไปมาตัวนี้ลำคันบินยืนสู้ยากกว่าไอ้หนอนนี่กับตัวนี้ผมบอกเพราะว่าเราต้องหลบนะมันบินหนีมันไม่ตายไม่มาเรียบร้อยได้ถุงมือครับก็จะเป็นGroup of Illuminator ผมเหมือนไฟบอลโอเคแล้วก็เหลือมาลิกแนนเหลือแหวนยูนิคของเราอะเหมือนยูนิคใหม่อ่ะมาริกแลนต้องไปที่อ
หมอยาครับผมตอนนี้เราขาดหัวกับกระดูกกระดูก1หัว1โอเคก็ครบไปหลับทีเถอะขี้เกียจแล้วขี้เกียจฟาร์มแม็กเคียวแล้วหลับก็จบแล้วขอก็ครบพร้อมลุยแพทต่อไปเลยเนี่ยของผมก็จะครบแล้วนะครับมีหมวกก็สเลเยอร์เนาะมีเสื้อ The Man of the Infinite แล้วก็กางเกงไทบูวิวแล้วก็รองเท้าฟิกเกอร์เซปเนี่ยมันเหลือแค่แหวนวงเดียวครับผมสำหรับการรีดดาเมจสกิลไปใช้ไปได้ไงตีหมดครับผมโอเคได้ไข่2ลูกครับผมน้ำตาจะไหลไข่2ลูกยูนิคไม่ตกมาหาแหวนได้หาย2ลูกยูนิคไม่ตกเออยังวะครับผมก็น่าจะประมาณนี้กับคลิปนี้เนาะแวะมาอัปเดตเรื่องของกล่องฮิลทายกันแล้วก็ลองลงบอสนิดหน่อยไงเดี๋ยวก็เจอกันแผ่นหน้าครับผมตอนนี้ท้อไปแล้วแหวนไม่เอากันแล้วคือดาเมจมันก็พออยู่แล้วแหละผมว่านอกจากเดี๋ยวเจอคอนเทนต์ที่รอคอนเทนต์ใหม่มาที่แบบเราสู้ไม่ไหวจริงๆถึงจะมาฟาร์มหายไอเทมกันอีกครั้งนะครับผมซึ่งตอนนี้ของมันก็ครบๆแล้วอ่ะมันเหลือแค่แหวนแค่นั้นแหละคือแต่มันไม่มีมันก็ได้อ่ะเออครับผมก็ฝากไว้ที่นี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ